เอาละครับในช่วงนี้มาดูอเมซอนกันบ้างตอนนี้มีการส่งไม้ต่อของผู้นำองค์กรแล้วนะครับอเมซอนก็ตอนนี้กำลังโอนถ่ายอำนาจจากคุณเจฟ เบโซสนะครับไปทางด้านของคุณแอนดี้ จาซี่ซึ่งตอนนี้มีการพูดถึงผลตอบแทนที่ท่าน CEO คนใหม่เนี่ยครับจะได้รับด้วยก็จะเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลมากๆหน่วยที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ครับบริษัท amazon.com ครับวางแผนมอบรางวัลแก่แอนดี้ จาซี่ว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อจากท่านของคุณเจฟ เบโซสด้วยหุ้นพิเศษมูลค่า200ล้านเหรียญสหรัฐครับพิกคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก 6,000 ล้านบาทครับคุณผู้ชมตลอดระยะเวลา10ปีข้างหน้าเยอะมากๆครับโดยการส่งไม้ต่อรอบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของ Amazon ที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง CEO นับตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมาในปี2537นะครับเพราะว่าคุณเจฟ เบโซสเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานเลยนะครับโดยในวันที่5กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นจะเป็นวันรับตำแหน่ง CEO Amazon นะครับแล้วก็จะมีการมอบหุ้นให้กับแจซี่จำนวนทั้งหมด 61,000 หุ้นครับอย่างไรก็ตามครับมูลค่าที่แน่นอนของรางวัลนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าหุ้นของ Amazon จะมีราคาซื้อขายกันเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาที่ Amazon นั้นจะต้องมีการจ่ายให้กับ Jazzy ในปีต่อๆไปก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้คุณ Jazzy นั้นผลักดันการเติบโตของบริษัทที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามูลค่าการตลาดสูงมากๆแล้วนะครับอยู่ที่ 1.77 ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับบริษัท Amazon นั้นยังเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้ฐานเงินเดือนของคุณ Jazzy เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 175,000 เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินบาท 5,600,000 บาทอันนี้คือต่อเดือนนะครับเฉพาะเงินเดือนนะครับพร้อมกับระบุด้วยว่าคุณแอนดี้แจซี่เนี่ยมีหุ้นที่ได้รับเป็นรางวัลก่อนหน้านี้แล้ว 45,300,000 เหรียญนะคิดเป็นเงินบาทก็เกือบ 1,300 ล้านบาทอันนี้เฉพาะในปีนี้นะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีหุ้นอยู่แล้ว 41,500,000 เหรียญในปี2563ก็เกือบ 1,300 ล้านบาทนะครับในขณะที่ค่ามัธยฐานค่ากลางของค่าแรงรายปีสำหรับพนักงาน Amazon ทั่วโลกก็อยู่ที่ประมาณ29,700 ดอลลาร์นะครับหรือ 930,000 บาทในปีที่ผ่านมาอันนี้คือรายปีนั้นก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในมุมนะครับที่บอกว่าสำหรับแผนในการให้เงินรางวัลค่าตอบแทนโดยเฉพาะแก่ผู้บริหารเนี่ยตอนนี้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะอาจจะทำให้ไม่สามารถคำนึงถึงนะครับว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายสำคัญขององค์กรหรือไม่นะครับแต่ว่าเริ่มเห็นความเหลื่อมล้ำนะครับของเงินเดือนของผู้บริหารกับพนักงานคนธรรมดานะครับในขณะที่ทางของคุณจอห์นซีคอฟฟี่จูเนียร์ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมาภิบาลบริษัทเอกชนจากโคลัมเบียลอว์สคูลนั้นบอกว่าการสนับสนุนหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเหมาะสมกับบริษัทสตาร์ทอัพมากกว่าบริษัทยิ่งใหญ่อย่าง Amazon นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ